คลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสอนวิธีการใช้งานแอปปฏิทินบน iPhone นะคะอันเนี้ยเชื่อว่าหลายคนรู้ว่ามันมีบางคนใช้ดูวันที่เฉยๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการใช้งานปฏิทินสำหรับคนที่ทำงานหรือว่าต้องมีการนัดหมายเยอะๆเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยนะก่อนอื่นนะคะเราเข้ามาที่แอปปฏิทินกันก่อนนะคะก็อยู่บนเครื่องของเราเลยนะอันนี้พอเข้ามาเราจะได้ดูปฏิทินเป็นแบบรายเดือนก็สามารถเลื่อนขึ้นลงได้อันนี้เป็นเบสิกการใช้งานนะแล้วก็กดกลับไปนะคะเราจะสามารถดูเป็นแบบรายปีได้นะคะแล้วก็ดูของปีหน้าปีก่อนหน้าได้ด้วยนะพอกดเข้าไปในเดือนใช่ไหมปกติเราเข้ามาเราก็จะเจอกับหน้าแบบนี้แหละทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มอีเวนต์หรือว่าสิ่งที่เราต้องทำลงไปในปฏิทินนะคะก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้เลยเราเลือกวันที่ก่อนนะสมมุติว่านุ๊กนิกจะเพิ่มเป็นพรุ่งนี้วันที่23นะคะแล้วก็กดบวกไปเลยตรงนี้นะคะเราก็ใส่อีเวนต์ที่เราจะทำลงไปสมมุติว่าพรุ่งนี้นุ๊กนิกมีประชุมทีมนี่นะคะแล้วเราก็เลือกเวลาให้เสร็จสับ 10 โมงถึง 11 โมงนะคะทีนี้เลื่อนลงมานิดหนึ่งมันจะมีเมนูที่เรียกว่าการเตือนนะคะก็คือการแจ้งเตือนก่อนที่จะเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นมาเรากดมานะคะเราเลือกได้เลยว่าเราจะให้เขาเตือนเรากี่นาทีก่อนหน้าที่จะเกิดอีเวนต์นี้นะคะอย่างนุ๊กนิกอยากให้เขาเตือน30 นาทีก่อนที่จะถึงเวลานี้นะคะก็ตั้งไว้เลยอันนี้แล้วแต่คนสะดวกนะนี่นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกทริคนึงก็คือเราสามารถเพิ่มไฟล์แนบได้สมมุติว่าเราจะประชุมใช่ไหมเราก็เพิ่มไฟล์แนบลงไปเลยแล้วเราจะประชุมเรื่องอะไรเราก็เลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องนะคะอันนี้เพื่อนเราก็จะสามารถเข้ามาดูได้หรือว่าเราเองก็จะสามารถเข้ามาดูเนื้อหาได้ถ้ามีไฟล์อะไรก็เพิ่มไฟล์ตรงนี้เข้าไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเรากดเพิ่มเข้าไปนี่นะคะเราก็จะมีอีเวนต์อย่างอันนี้นะคะเป็นประชุมทีมใช่ไหมที่ตรงนี้เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นอันนี้เราเข้ามาดูได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะมีไฟล์แนบอะไรหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันสามารถอ่านไฟล์ได้ทันทีเลยนะแนะนำให้เป็นไฟล์ PDF นะคะก็จะได้ดูง่ายขึ้นนะเรียบร้อยอันนี้คือการสร้างอีเวนต์ในปฏิทินของเราค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวมาสอนในการเพิ่มปฏิทินส่วนตัวละกันแบบอยากทำปฏิทินใช้เองสำหรับใช้ในครอบครัวใช้กับแฟนแบบบางคนลืมวันครบรอบหรือว่าวันสำคัญก็สามารถมาสร้างปฏิทินเองได้นะคะเราเข้ามาที่หน้าตรงนี้แหละแล้วเราก็กดตรงคำว่าปฏิทินที่อยู่ตรงกลางด้านล่างตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเรากดตรงนี้เพิ่มปฏิทินที่มุมล่างซ้ายค่ะนี่เราสามารถเพิ่มปฏิทินได้เองให้เราแตะที่เมนูที่1นะคะอันนี้เราก็ใส่ชื่อปฏิทินเข้าไปเลยอย่างเช่นนุ๊กนิกจะใส่ปฏิทินทีมคอนเทนต์อันนี้ก็เอาไว้ใช้ในทีมของเราเองนะคะสมมติว่าเราเป็นหัวหน้าทีมหรือว่าเป็นผู้ดูแลทีมก็สามารถมาสร้างปฏิทินได้นะแล้วบัญชีนะคะเราก็เอาไว้เชื่อมกับ iCloud ไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์หลายเครื่องอย่างเช่น iPhone iPad Mac มันก็จะไปขึ้นทุกๆแอปปฏิทินในนั้นนะคะต่อไปนะคะเราสามารถเลือกสีได้ด้วยให้เราแบบจำแนกได้ง่ายสมมติว่าถ้าเป็นปฏิทินเกี่ยวกับทีมเราจะตั้งเป็นสีน้ำตาลเราก็เลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นเข้าไปจากนั้นนะคะนี่ปฏิทินทีมเราก็จะมาอยู่ในนี้เห็นไหมก็จะอยู่ในลิสต์อันนี้นะคะเราอยากให้มันโชว์อะไรบ้างเราก็ติ๊กถูกไว้อย่างiMoDปฏิทินก็มีปฏิทินทีมก็มีนะคะกดเสร็จสิ้นนะจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มดูนะคะประชุมรายเดือนนี่เลยนะคะแล้วเวลาที่เราจะเพิ่มปฏิทินเข้าไปใหม่เรามาเลือกกลุ่มปฏิทินก่อนอันนี้เราก็จะเลือกเป็นทีมคอนเทนต์ใช่ไหมที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็เพิ่มไปเลยนี่นะคะก็จะเป็นการจำแนกสีให้เรานะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีอีเวนต์อะไรบ้างอย่างอันนี้เป็นอีเวนต์สีม่วงนะคะก็จะเป็นอันที่เราตั้งไว้นั่นแหละอย่างอันนี้นะคะวันที่29เนี่ยนุ๊กนิกเพิ่มปฏิทินที่เป็นสีน้ำตาลเข้ามานะคะมันก็จะจำแนกสีไปเราจะได้รู้ว่าอีเวนต์เนี้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรเป็นของทีมเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นของส่วนตัวนะคะอันนี้ดีมากเลยมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะเรามาที่เมนูเดิมของเราก่อนนะปฏิทินนะคะแล้วก็เพิ่มปฏิทินใหม่ทุกคนจะเห็นเมนูที่3ก็คือเพิ่มปฏิทินวันหยุดนะคะพอกดเข้ามาเนี่ยเราจะสามารถดูปฏิทินวันหยุดของแต่ละประเทศได้สมมุติว่าเราใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยครึ่งปีอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกครึ่งปีอย่างเงี้ยเราสามารถเข้ามาเพิ่มปฏิทินได้นะเอาไว้ดูวันหยุดหรือว่าวันสำคัญของประเทศนั้นๆนะคะถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกัน เราพิมพ์หาชื่อประเทศลงไปเลยนะคะแล้วเรารอแป๊บนึงให้เขาโหลดปฏิทินมาให้นะคะเนี่ยก็จะมีวันสำคัญของประเทศไทยขึ้นมานะคะเนี่ยเราสามารถดูลิสต์ได้ว่าวันไหนคือวันสำคัญอะไรนะคะเห็นไหมทีนี้นะคะเราสามารถเลือกสีได้ด้วยสมมุติว่าเราอยากใช้ปฏิทินทางการเป็นสีแดงเพราะว่ามันสำคัญเราก็เลือกสีเป็นสีแดงนะคะจากนั้นเรากดเพิ่มไปเลยค่ะนี่แล้วก็เราก็จะมาเจอกับหน้าลิสต์อันนี้นะคะเราอย่าลืมติ๊กถูกนะเพื่อให้ปฏิทินมันแสดงนะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอันไหนที่เป็นวันสำคัญหรือว่าวันหยุดบ้างนะคะเนี่ยอย่างอันนี้นะคะสีแดงเนี่ยที่เราเพิ่มไว้เป็นปฏิทินของประเทศไทยใช่ไหมเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชาค่ะต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะคะปกติแล้วในแอปปฏิทินอ่ะมันจะเริ่มวันด้วยวันอาทิตย์ใช่ไหมแต่บางคนอยากเริ่มวันด้วยวันจันทร์เพราะว่าอยากนับเป็นวันทำงานไปเลยเราสามารถตั้งค่าได้นะทุกคนเนี่ยเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วเราก็หาเมนูที่ชื่อว่าปฏิทินหรือว่า calendar นะคะนี่ตรงนี้นะคะพอเข้ามานะคะเราเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงค่ะเราจะเจอกับเมนูอันที่3นะคะถ้านับจากเมนูอันสุดท้ายนะก็คือมันจะเขียนว่าเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยนะคะอันเนี้ยเรามาเลือกเลยนะคะเนี่ยเราจะเลือกเป็นวันจันทร์นะคะอันเนี้ยแล้วเราก็จะกลับมาที่แอปปฏิทินนะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้แอปปฏิทินเราเริ่มต้นด้วยวันจันทร์ค่ะบางคนแบบเริ่มทำงานวันจันทร์วันแรกอันเนี้ยเหมาะสมมากๆเลยจะได้ดูนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนมาใหม่เราต้องปรับตัวนิดนึงนะอย่าไปดูวันผิดนะอีกทริคหนึ่งนะคะสำหรับการตั้งค่าอันนี้แนะนำมากๆเลยนะคะตรงนี้แนะนำให้เปิดอันนี้ไว้ค่ะเราเข้าไปที่เมนูแรกนะสิริและการค้นหานะคะในหน้าสิริและการค้นหาอันนี้นะคะเมนูที่สำคัญที่เราจะต้องเปิดเลยก็คือแสดงในแอปนะคะเนี่ยเปิดทิ้งไว้เลยนะคะทีนี้มันสำคัญตรงไหนอย่างเช่นเวลาที่เราไปกดแจ้งเตือนจากแอปช้อปปี้ไว้ว่าโปร 12.12 ตอนเที่ยงเนี่ยให้แจ้งเตือนฉันด้วยนะฉันจะเข้าไปกดรับโค้ดเนี่ยพอเราเปิดอันนี้ไว้นะคะเวลาที่เรากดแจ้งเตือนจากในแอปสิริเขาก็จะจดจำแล้วก็เอามาใส่ลงปฏิทินให้เราทันทีเลยค่ะเรากลับมาที่แอปปฏิทินต่อนะคะอันนี้จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการใช้งานและการสมมติว่าเราอยากจะเลื่อนเวลามีตติ้งเนี่ยเราสามารถลากแล้วก็เอาไปวางได้เลยนะมันคือวิธีการแบบเปลี่ยนเวลาง่ายๆเลยสมมติว่ามีมีตติ้ง 11 โมงใช่ไหมตอนแรกแต่ว่าเฮ้ยลูกค้าขอเลื่อนไปเป็น 9 โมงเช้าเนี่ยเราก็แค่เลื่อนไปแค่นี้นะคะมันก็จะไปอยู่ตรง 9 โมงเช้านะคะทุกคนอันนี้เป็นวิธีการ drag and drop แล้วกันลากแล้วก็วางนะคะสามารถมาปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยเห็นไหมแต่ถ้าปฏิทินจากแอปภายนอกนะคะไม่แนะนำให้ลากนะคะเพราะว่าเขาก็เซตเวลามาให้เราแล้วปฏิทินที่เราสร้างเองสามารถลากแล้วก็วางได้เปลี่ยนเวลาได้ค่ะต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเรามีอีเวนท์ที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะอย่างเช่นวันนี้มีมีตติ้งใช่ไหมเราสามารถคัดลอกมาได้เลยนะกดค้างแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็คัดลอกแล้วสมมุติว่าวันที่25เรามีมีตติ้งอีกแล้วก็ไปกดวางได้เลยนะคะณเวลาที่เราต้องการนะคะแบบนี้เลยเพิ่มเข้าไปเลยเนี่ยมันง่ายมากเลยทุกคนแล้วก็ถ้าจะปรับเปลี่ยนเวลาก็แค่ลากแบบนี้ทริคต่อไปนะคะสมมติว่าเราทำงานอยู่ในบริษัทหรือว่ามีคนรอบข้างที่ต้องมาแชร์ปฏิทินกับเราเยอะนะคะเราก็เพิ่มเขาเข้ามาดูปฏิทินซะเลยนะคะไม่ต้องแบบให้เพื่อนมาขอดูหรือว่าเอ้ยวันนี้ต้องทำอะไรนะคะเนี่ยเรากดที่ปฏิทินอันนี้นะคะอย่างเมื่อกี้นุ้งนิดเพิ่มปฏิทินทีมคอนเทนต์ไปใช่ไหมให้กดที่รูปตัว i นะแล้วก็กดตรงนี้เพิ่มคนเข้ามาให้สามารถดูปฏิทินพร้อมๆกับเราได้นะคะกดบวกตรงนี้ได้นะคะเอามาจากลิสต์รายชื่อของเราที่อยู่ในเครื่องนะคะนี่นะคะตรงนี้เพิ่มมาเป็นน้องพลอยพอเราเพิ่มแล้วนะคะเราก็กดเพิ่มตรงนี้เลยแล้วการแจ้งเตือนก็จะไปขึ้นที่เครื่องเพื่อนของเรานะคะเขาก็จะสามารถกดเข้าร่วมปฏิทินอันนี้ได้ค่ะอีกหนึ่งการตั้งค่านะคะนุนิกอันเนี้ยมองว่าสำคัญมากๆเลยนะก็คือเราจะต้องให้ iCloud จดจำปฏิทินของเราจะได้ไปดูในอุปกรณ์อื่นๆของเราได้นะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยแล้วก็นี่เลยเข้ามาที่ Apple ID ของเราแล้วก็ไปที่ iCloud ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเรามาเช็คดูว่าตอนนี้เราอนุญาตให้แอปปฏิทินนะคะจดจำข้อมูลเอาไว้ใน iCloud หรือเปล่าเนี่ยอย่างนุ๊กนิกเปิดไว้เรียบร้อยนะคะใช้บน iPhone เครื่องนี้แล้วก็ดูว่าเปิดไว้หรือเปล่านะคะถ้าใครมี iPad หรือว่า Mac นะคะอย่าลืมเข้าไปเช็คด้วยนะปฏิทินที่สำคัญของเราจะได้ปรากฏในอุปกรณ์อื่นๆของเราด้วยค่ะ ทริคสุดท้ายนะคะแถมให้อันนี้น่าจะได้ใช้งานกันเยอะก็คือการเมมวันเกิดเพื่อนลงไปในปฏิทินของเรานะคะเราเข้ามาที่แอปนี่เลยแอปรายชื่อโทรศัพท์ที่เราเมมเอาไว้นะคะแล้วเราก็เลือกเพื่อนที่เราอยากจะเมมวันเกิดลงไปนะคะบางคนอาจจะให้วันเกิดเรามาแล้วนะคะแต่บางคนก็ยังไม่มีใช่ไหมพอเลือกได้แล้วก็กดแก้ไขนะจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมานิดนึงค่ะนี่มันจะมีเมนูที่ชื่อว่าเพิ่มวันเกิดนะคะกดบวกตรงนี้เลยแล้วเราก็เลือกวันเกิดของเพื่อนเราเลยเอาเป็นวันที่25แล้วกันค่ะปีนี่นะคะพอเพิ่มมาเรียบร้อยกดเสร็จสิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูในแอปปฏิทินกันเมื่อกี้นุ๊กนิกเพิ่มเป็นวันที่25ใช่ไหมนี่นะคะก็จะขึ้นว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องพลอยนะคะนี่เลยมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็เราสามารถกดที่ชื่อของเขาเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อโทรไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาได้ด้วยนะอันนี้เจ๋งนะคะชอบมากเลยสุดท้ายค่ะมาดูที่ iPad กันบ้างเผื่อใครใช้งาน iPad อยู่เดี๋ยวน้อยใจนะเดี๋ยวมาเสริมให้นิดนึงนะคะนอกจากเราจะใช้งานแอปปฏิทินได้เหมือนบน iPhone แล้วอ่ะเรายังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตมาดูอีเวนต์ของเราในแต่ละวันได้ก็คืออันนี้นะคะเห็นไหมทุกคนตรงกลางอันนี้เลยนะคะคือดูได้นะคะถ้าใช้ iPad เนี่ยปฏิทินมันจะดูใหญ่ขึ้นนะทุกคนเข้ามาดูใน iPad ใช่ไหมเราก็จะเห็นอีเวนต์ทุกอย่างเลยแบบเนี้ยลิสต์มันจะดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูง่ายกว่า iPhone นิดนึงส่วนเมนูการใช้งานอื่นๆเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะอย่างเช่นเนี่ยกดบวกตรงนี้เพื่อเพิ่มอีเวนต์ใช่ไหมแล้วเราก็กลับไปดูลิสต์ต่างๆตรงนี้ได้นะคะคือ iPad มันจะแอดวานซ์กว่านิดนึงเนี่ยกดตรงจุดตรงนี้นะคะเพื่อดูลิสต์ของอีเวนต์ในแต่ละวันหนึ่งมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้ส่วนการดูเป็นวันสัปดาห์เดือนปีก็จะอยู่บนเมนูด้านบนตรงนี้นะคะอันนี้ลองไปเล่นกันเมนูมันคล้ายๆกันแต่ iPad อ่ะมันจะแอดวานซ์กว่านิดนึงแล้วก็บน Mac เนี่ยคล้ายๆกันเลยคือเมนูมันคล้ายกันมากทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะใช้งานไม่ได้นะคะก็ดูตามทริคอันนี้ไปแล้วก็ไปปรับใช้งานกันได้เลยค่ะดูคลิปนี้จบเชื่อว่าหลายคนใช้แอปปฏิทินกันเป็นแล้วนะคะถ้าชอบทริคแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMoD Official ของเราด้วยนะคะใครที่อยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกมาทำคลิปสอนนะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ